รับรางวัลแรกได้สำเร็จมิยาทองเจือปังปอนอัครวุฒิ2นักแข่งคนบันเทิงฟอร์มเดือดแท็กทีมขึ้นโพเดียมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023รับรางวัลแรกได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็น2นักแข่งคนบันเทิงที่มีแฟนๆติดตามชมและส่งกำลังใจเชียร์ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งสำหรับมิยาทองเจือและปังปอนอัครวุฒิ2นักแข่งดาราสังกัดโตโยต้าเรซซิ่งสตาร์ทีมต่อเนื่องจนมาถึงสนามที่3ของการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ก็สามารถขึ้นโพเดียมรับรางวัลแรกได้สำเร็จโดยปังปอนอัครวุฒิที่ควอลิฟายและได้สตาร์ทในลำดับ9ของรุ่นหลังออกตัวไล่แซงขึ้นมาจนอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าสู่ในช่วง2รอบสุดท้ายที่สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ได้ก่อนเสียจังหวะตกไปอยู่อันดับ2ปังปอนพยายามไล่แซงเพื่อขยับขึ้นไปในตำแหน่งเดิมแต่ถูกเบียดขึ้นไปอีกจบการแข่งขันเข้าเส้นชัยรับธงหมากรุกขึ้นโพเดียมรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในรุ่นยาริสวันเมเครสด้านมิยาทองเจือลูกสาวพ่อพีทที่ลงแข่งในรุ่นยาริสเอทิฟเลดี้วันเมเครสฤดูกาลแรกก็แสดงฝีมือลูกไม้ใต้ต้นไล่เก็บอันดับจากกริดสตาร์ทลำดับ8อาศัยการตัดสินใจที่ฉับไวสลับตำแหน่งแซงขึ้นไปจบการแข่งขันขึ้นโพเดียมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4เป็นถ้วยแรกของการแข่งขันโตโยต้าวันเมเครสได้สำเร็จแฟนๆของปองปอนอัครวุฒิและมิยาทองเจือร่วมติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจ2นักแข่งดาราได้ต่ออีกครั้งใน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023สนาม4ที่จะยกขบวนขึ้นเหนือไปม่วนไปมันกันต่อแบบครบเครื่องทั้งความตื่นเต้นการแข่งขันและจัดเต็มความบันเทิงทั้งใกล้ชิดกับนักแข่งดาราอินฟลูเอนเซอร์คนดังในระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2566ณสนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่